พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารเครื่องดื่มเนื่องในกิจกรรมประกาศรัตนปริศเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิเมื่อวันเสาร์ที่19ตุลาคม2567เวลา18นาฬิกาหลวงตาสินทรัพย์จรณะธัมโมที่พักสงฆ์วัดป่าป่อน้ำพระอินทร์อำเภอสิรินทรจังหวัดบุรีรัานีนำคณะสงฆ์แม่ทีพุทธศาสนิกชนร่วมประกาศรัตนปริศเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิ ระลือกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งในชีวิตนําประกาศโดยพระครูปหลัดจิรายุทธจิรวัฒนครูบาท,ทรงธรรมวัดรากีรีเหรัญญารามอําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเพื่อถวายเป็นพระราชาุศลและเจลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมนพรรษาครบหกรอบเจพรรษา การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระกุณยาโปรดกล้าวเปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องดื่มอเมซอน1,200แก้วขนม1,200ชุดแก่พระสงฆ์แม่ชีกว่า600รูปคนและประชาชนพร้อมกันนี้คุณปนุษเสนีวงศ์ณอยุธยานายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาและคณะกรรมการร่วมหนพพิธีนักพระที่นั่งสันเพชรปราศาสเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการ